คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอบราเชสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกมสุดของค่าย PP นั่นเองนะทุกคนวันนี้ก็มาเช้าเหมือนเดิมนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งนั่นเองนะทุกคน6โมงเช้านะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทุน500สำหรับคลิปแรกของวันนี้จะได้หรือเปล่านั่นเองนะทุกคนช่วงนี้ก็ลงคลิปเช้าแล้วก็ลงไม่ถึงมากโดยรวมนะทุกคนโอเคก็หมุนไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันดูก่อนนะเป็นหนึ่งเบาๆไปก่อนครับทุกคนจะลองเทสซื้อสักประมาณ200ก็ได้นะคุณเองก็ไม่รู้ว่าเข้ายากแค่ไหนนะครับทุกคนในโซนเข็มนี้เดี๋ยวลองให้สักร้อยหนึ่งก่อนเนาะลดไปสักร้อยหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยซื้อนะครับผมแต่ข้างนอกก็มองดูยังไม่แจ่มเท่าไหร่นะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราซื้อจังหวะนี้แหละทุกคนมา200ก่อนนะครับผมถ้าไม่ดีก็เดี๋ยวที่เหลือเราไปหมุนเองแล้วกันเนาะลองซื้อสักตาเพราะยังไงหมุนเองถ้าเข้าแล้วก็มีโอกาสได้เบ็ดมากสูงมากกว่านี้นะเอาแล้วไงมาแล้วไม่มีหน้าลายเริ่มแปลกๆแล้วนะพึ่งส่องแหละครับผมอ่ะคูณมาอีก5หน้าอะไร 2.5 17นะครับทุกคนยังเข็มอันหนึ่งคูณมาอีก3 1.5ไม่น่าแพงจริงเนาะสำหรับเบ็ดน้อยอ่ะไม่ก็ต้องคูณเยอะจริงไงทุกคนอันนี้ได้ยากนะครับเนี่ยหน้าแพงไม่มีเลยนะครับทุกคนแต่คูณดีอยู่นะโดยรวมอ่ะแค่หน้าแพงก็ยังไม่มาอุ๊ยตัวนี้ไม่มาคูณ19ครับทุกคนอ่ะคูณสวยแล้วนะตอนนี้อยู่ที่หน้าลายกับคูณเพิ่มแล้วแหละยังไงสิมาหรือเปล่าลุดยานิ่งไม่มารอบนี้ก็ไม่มารอบสุดท้ายจบ124โดนอยู่ดีนะงั้นก็ลองซักเบ็ด4เนาะซักเบ็ด4ก่อนถ้าเปิดตัวนี้ด้วยได้ไหมเข้าหรือเปล่าก็เป็นเบต้านะถ้าเปิดฟีเจอร์นี้ไว้ไม่รู้ว่าจะเข้าดีหรือเปล่าเนี่ยทุกคนเป็นแบบ2เท่าโอกาสชนะฟีเจอร์โอกาสการเข้าหน้าหลายหรือเปล่าอุ้ยหน้าลายโฮสต์16โอเค33มาข้างนอกแล้ววันนี้เราเพิ่มไปอีกป่ะก็
บต9ไม่มีหรอ 8.75 อ่ะลองเบตนี้ดู 8.75 ไม่ค่อยได้เห็นเกมไหนนะปกติก็8 9 10ไปเลยโอ้ถ้าหน้าลาย66มาคูณสวยๆนี่แจ่มเลยนะตอนนี้เราก็กลับมาแล้วครับทุกคนคุณซิปไม่ได้อะไรหรือว่าต้องปิดอันนี้เปิดใหม่หรือเปล่าหน้าลาย14ลองปิดแล้วเปิดใหม่อ๋อจริงๆก็เป็นเบ็ด7แหละครับทุกคนแต่เปิดไปก็เลยเป็น 8.75 อุ้ยเซตเตอร์มาเอาแล้วไงเป็น8นะครับผมแต่ก็จริงๆน่าจะหลายใจถ้าเป็น7ป่ะโอเคมาแล้วคุณสองนะครับผมเหลืออีก10รอบมาแล้วไม่มีหน้าลายมาอีก2ไม่มีหน้าลายมีคุณมาหรือเปล่าคุณไม่มาผลแล้วคุณเพิ่งส่องกับทุกคนเอาอะไรไปได้ผมเบ็ดนี้ถ้าซื้อก็หนักอยู่นะประมาณ700เลยแต่ดูสิ่งที่เราได้ดิถ้าซื้อ700จะหนักขนาดไหนเนี่ยโอ้65เนี่ยเบ็ดนี้คือ700นะ 8.75 อีก 1.75 ก็คือค่าฟีเจอร์ครับทุกคนเตือมากครับพีเกมากถ้าซื้อ700แล้วได้แค่นั้นคือแบบหายหัวไปทุกคนเอาแล้วไงจะเข้าอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าจะหมดแล้วปกติเกมนี้ก็ไม่ค่อยได้หมุนเองเท่าไหร่เลยครับทุกคนรอบนี้หมุนเองยาวๆเลยนะแต่ก็เหมือนเดิมปะเรื่องเหมือนเดิมหน้าหลายสวยจัดแต่ไม่มีคูณไม่น่ารอดนะครับด้วยความสภาพนี้โอเคไม่รอดแหละเรียบร้อยอ่ะปิดอันนี้เลยนะยังมาอยู่อีกไปต่อไม่ได้แล้วมั้งโอเคก็เรียบร้อยตามระเบียบนะครับทุกคนในโซนเกมซุดนะครับทุกคนมากี่ครั้งก็ยังซุดเหมือนเดิมนะครับทุกคนสำหรับเกมนี้เนาะโอเคก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมจากคลิปนี้ก็ไปนะครับทุกคน